คอนี่กัมมี่จ้าคิดรถเรือนหาเรื่อยๆเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้าไปสักก่อนพี่ขันคอจังไอ้พ่อพี่น้องพี่จ้าอีกช่อหนึ่งตอนนี้ก็โอ้ยคุณน่ะสวยงามนะจ๊ะเนาะข้างล่างนี่แต่ว่าช่อนี่มึงดูโอ้ยโอ้ยแก่แล้วอันนี้พวกคักปันใดเอาไว้นี่ละจ๊ะไปเป็นเสือเป็นแนวต่อไปเกิดเด้อเกิดเด้อจ๊ะเด้อเสียไปเสียไปเสียไปเป็นจะได้เกิดเป็นเสือเป็นยังหาตัวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้ใส่ชุดใส่ชุดแบบนี้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวัสดีอย่างเป็นทางการจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปไปเดี๋ยวพาไปหาตัวพุ่นน่ะยุ่งหลายคือเก่าก้อนละช่อก้อนละดอกสองดอกก็ยังดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ปล่อยแล้วไว้มดก้อนมีอยู่วงเดียวนี่แหละช่อเดียวกับพ่อแล้วจ้ะไปหาตัวนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องอุ่นจะไปลักงัดมันสามหนึ่งสองสามสี่ช่อพ่อแม่พี่น้องจ้ะแม่นี่มือเดียวกับใหญ่แล้วเฮ็ดนะมาประทันตัวท่ากับกินมดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยท่ากับกินมันกำลังแตกพึ่งพึ่งมาพัฒนางลงนี่แตกหลดยุ่งรังเพิ่งแตกเลยนี่ช่อสวยๆดอกสวยๆดอกมือเดียวกันใหญ่นะแต่เนาะเห็ดเพิ่นได้นำฝนฝนได้หลายอยู่ไปควันข้างล่างจะมีเบิ่งแน่จ้ะว่านเมื่อว่านนี่ดอกยังเท่าหัวไม่ขีดอยู่เลยมามื้อนี้ได้พ่อได้เก็บเลยพุ่นน่ะเบิ่งแน่นี่เบิ่งลอกคักบ่นี่เฮ็ดมือเดียวดอกใหญ่อีหลีนะจ๊ะเนาะเบิ่งแน่นี่หัวท่อไม่ขีดอยู่โอ้แล้วขึ้นเลือดจ้ะใหญ่เลยว่าขนาดพุ่นน่ะสุดยอดเลยดอกเฮ็ดนะนี่ไม้โอ้ยเกิดอยู่ใต้กิ่งไม้ดอกพอดีพอดีสวยเอ้าเมื่อกี้นี้ยังแดดอยู่เลยมืดอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วก่อนจะออกมานี่ก็ฝนตกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถ่ายฝนหยุดตกซะก่อนจึงออกมาหามองกัดอยู่ไหนล่ะพวกเธอน่ะยุ่งเลยนี่จ้ะเอาสิจ้ะมืออื่นขานมาตกเจ้าของอีกแล้วมันว่ายุ่งหาหมองเจาะจนได้ละยุ่งมันเกินไปอีดีเก็บเก็บไปแล้วสิพาไปเฮ็ดแหนมเฮ็ดวันนี้ว่างเฮ็ดแหนมแหนมเฮ็ดกินอยู่จ้ะยังไม่ได้ว่างทำดูดเอาเต็มซะบ่ได้มามันสิเฒ่าสิเฮ็ดผ้าเฮ็ดนุ่งเฮ็ดแหนม
แต่ว่ากะสิแวะปลาก่อนคือเก่าล่ะจ้ะเบิ่งเฮ็ดมือเดียวมื้อวานนี่ยังน้อยๆอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะเฮ็ดมือเดียวนี่มันใหญ่ขนาดนี่ตัวนี้แม่มึงแน่นี่พี่น่ะมือเดียวมึงเท่านี้นี่พี่น่ะแล้วก็ผักแท้โอ้ยเจ้าพวกเจ้าพุ่นน่ะเฮ็ดมือเดียวอีหลีโอ้เสือเลยเสือพวกเธอเลยใหญ่ขนาดเออปาดมาๆอยากจะพาแม่บ้านคุณอาจารย์มือเดียวเพิ่งกระเลิดปันนี่ตัวนี้เนาะสินะอันเอาไว้เดี๋ยวมืออื่นมาจอบอีกคุณน่ะข้างในอีกคุณน่ะเดี๋ยวสิหยับมานี่ขึ้นมานี่จอบแม่ก็แม่โอ้ยแม่เม็ดมือเดียวแล้วก็คักอยู่เนาะเบิ่งมื้อวานสมัวมีขีดมื้อนี้เกิดแล้วมื้ออื่นจังสิว่าจอบเพิ่นซะเบิ่งนั่นนี่เม็ดมือเดียวอีหลีเสือเพิ่นเลยขอตรวจขอไผเลยยังจะมาจอบอีกนี่ปล่อยพันไรนี่ตอนนี้สิเอานี่เจ้าก็คักอยู่มึงเนี่ยเห็ดมือเดียวเลิศอีหลีเอาไปกล่องกระตาเอาไปกล่องก่อนยังสี่ขอนยังบัดติดนะนะสุดยอดเลยเห็ดก็ได้โอ้ยเนาะมืออื่นน่าจะเลิกงานที่ผ้าแวะปลาเนี่ยเขาไปก็จะไปเก็บไปล้างต้มใบคือเก่าไปไว้นั่นคุณน่ะอยู่ข้างล่างคุณพาไปเอาเงินนี่ขาจุนพูนอยู่โอ้นั่นขั้นจนได้ยังกำลังมาเปิ่งหมู่บ้านนี้เป็นหัวไม่ขีดอยู่เลยใหญ่ขนาดเลยมื้อนี่โอ้ขอทาตัวล่ะคุณน่ะข้างในคุณน่ะขออนุญาตหลวบแบบนี้นะจ๊ะเด้อบ่แตกบ่หยังดอกกินข้างในพี่ว่าเป็นหัวไม่ขีดอยู่หมู่บ้านเบิ่งเบิ่งคุณน่ะโอ้ยกบกระตาเอียดพี่จ้ะเป็นชออยู่ข้างล่างพี่พี่แล้วก็เลิศอยู่เด่นออกไปมันไม่ออกจ้ะเมื่อเดียวแล้วก็เป็นดอกบางไงแล้วมาขมเอาจังพี่เบิ่งแน่จ้ะพุ่นไม่มีการเละฝีมือขนาดในการเก็บเห็ดจวดป่ะพุ่นพุ่นจะอีกดอกนึงอยู่ข้างหน้าพุ่นดอกนึงอีกดอกนึงดอกหน่อยกระเพียบอีกแล้วพุ่นไว้ยังไงไป
แล้วข้างในเป็นตัวหมูบอกอยู่ว่าหมู่บ้านเป็นหัวใบฉีกอยู่มันนี่ก็เป็นดอกแล้วมันดูดอกบานแล้วเอากำกล้องมาก่อนสิบะท่างไก่ใส่ขาจนก่อนจะไปเอาทางไก่มาพี่โอ้ยดอกหน่อยมือน้องมาแวะอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพรุ่งนี้มาแวะอีกไม่แวะไม่ได้ตรงนั้นเธออันนี้จะเอานี่จ้ะจุดคอไผ่ที่หลวมว่าเก็บซาได้ยุ่งเจาะหนาจ่อยใส่น้ำขวดนี่ประเด็นยังไงหลังก็จ่อยบอกเจ้าของจิบน้ำเขาพวกนี้เอาไว้แต่มืออื่นมาเก็บปอนกับมูเพิ่นไปจับไปข้างในพุ่นนี่ก็จะเก็บปันนี้ดอกหน่อยพุ่นจับพุ่นเต็มซาบลาบอยู่พุ่นแต่มือเขาจังสิมาเก็บอันนี้พวกเก็บเก็บพี่ที่ตำตาใจมึงเก็บดอกใหญ่ๆพี่โอ้ยยื้อขำควนสันเลยกล่องก็ไม่เห็นดอกโอ้ยพุ่นจากข้างในพุ่นดอกหน่อยพุ่นไปพ่อไปเบิ่งข้างนอกดูเบิ่งแน่พุ่นนะพี่น้องจ้าเอาละจ้าคลิปนี้จะพ่อแล้วจะสิฝ้าเข้าบ้านแล้วพุ่นนะโหสุดยอดเลยเฮ็ดกองจอยมื้อนี้คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้แล้วจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจ้าพุ่นนะสวยงามเลิศและพ่อแล้วจ้าสำหรับวันนี้พอแล้ว เก็บนิดๆหน่อยๆพุ่นแล้วจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนได้แต่เด้อไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ